อ้าวสวัสดีครับแหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ดินิน HD ครั้งหนึ่งวันนี้เราอยู่กันที่ Japanese Garden Restaurant นะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเป็นร้านอาหารชาบูญี่ปุ่นในย่านเชียงรายนะครับใกล้ๆกับสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเลยมาง่ายๆนะครับสามารถแวะมาทานก่อนกลับกรุงเทพได้แล้ววันนี้เราก็มากับชาวแก๊งนะครับเอ้าเดี๋ยวผมจะแพนไปนะเอ้าชาวแก๊งมาดีหน่อยเย้น้ำตาไม่ไปนะไม่ไปเย้เขินเขินอะไรเป็นไงบ้างครับคุณหยุยได้ทานไปแล้วใช่ได้ครับใช่ได้ก็ไม่เคยกินนะครับมี3ราคานะที่ร้านนี้299แหม399แล้วก็499มาดูรสชาติเป็นยังไงกันคือ299เนี่ยก็จะได้หมูนะครับเป็นเซตหมูนี่ชาบูชาบูสุกี้ยากิยากิชาบูอะไรเงี้ยได้หมดเลยเลือกแล้วก็มีอาหารของกินนิดนึงนะครับแต่เราแนะนำเป็น399มากกว่านี่399เนี่ยจะได้เนื้อวัวอเมริกามาเรียบร้อยแล้วก็เนื้อหมูได้แซลมอนซูชิมีอะไรเด็ดๆไหมครับหน้านี้มีนี่ครับกราตันกราตันนี่เราเดี๋ยวเราลองชิมดูนะกราตันนี่หน้าตาดูแบบเป็นอาหารฝรั่งนะส่วนอื่นไม่ต้องสั่งครับกำลัง เดี๋ยวตัดออก499จะได้พิเศษก็คือเขาจะมีซาชิมิด้วยนะครับสามารถรับประทานได้ในราคา499เลยอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวลองทานให้ดูกันเอาลองชิมเนื้อกันบ้างนะนี่ดูเนื้อบางๆอย่างนี้นะแล้วก็อัดกันเป็นระยะระยะนะมันฉีกหันไปทางนี้เอ้าจุนวิธีการนี่คือเนื้อนะครับคลี่กระป๋องครับเนื้อเห็นไหมคุณทำแต่ว่ายังไม่ได้ลงคือไม่กล้าครับอร่อยมากนุ่มนุ่มเนื้อนุ่มแน่เนื้อค่อนข้างนุ่มนะครับต้องเห็นหมดถ้าจะไม่เห็นยอมต้องเห็นแค่มือมาทานกันเยอะนะแน่ซูชินี่ก็แซลมอนนี่แซลมอนค่อนข้างที่จะมีไขมันแทรกเยอะนะแซลมอนแล้วข้างล่างเหมือนเขาจะใส่โชยุมาให้อยู่แล้วก็เลยแปลกๆอืมชิมดูเลยมีต้องชิมอืมจริงเขาใส่ซอสมาแล้วเฉพาะอันที่มันเป็นอาบูรีเนี่ยมาจานอยู่เป็นไงจืดสนิทจืดสนิทก็มันไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่ได้กินอาบูรีมาโอเคนะคุณภาพหรือว่าระดับกลางครับตามระดับราคาที่เราทานนะสาหร่ายนี่อุ้ยเห็นไหมเนี่ยสาหร่ายอร่อยดีนี่มากิเอาเนื้อโอเคซูชิถือว่าเป็นระดับมาตรฐานกลางๆไม่รู้ว่าเชียงรายมีกี่ร้านเพิ่งมาเคยมากินร้านแรกมันมีบ้านใหม่การดูไม่ได้ใช่อ่าเหรอที่มีซูชิด้วยนะใกล้กับวนจักรยานน้ำซุกี้ที่เราได้รับประทานก็คือน้ำซุกี้ยากินะครับแล้วก็เนื้อทุกเมนูเนี่ยเรียกได้ว่านุ่มมากๆเลยเนื้อหมูดูนะตัวนี้เป็นเนื้อคนกระจอกเนื้อหมูเนื้อหมูแผ่นใหญ่มากเลยเต็มปากเต็มคำนะครับลองดูจากภาพได้เลยความอร่อยเรียกได้ว่าต้มไม่กี่นาทีเนี่ยเราก็รับประทานได้เลยนะด้วยความที่มันนุ่มมากวันนี้ก็เรียกได้ว่าอิ่มแบบสุดๆนะครับได้มาที่เชียงรายแล้วก็ได้ชิมอาหารดีๆอันนี้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะกระแตงกระแตงนี่กระแตงตัวกระแตงเนี่ยก็อร่อยมากเลยนะครับเป็นชีสผสมกับพวกมันฝรั่งแล้วก็จะมีคล้ายๆเป็นหน้าพิซซ่านะครับอะไรประมาณนั้นนะก็อร่อยดีก็ถือว่าเป็นเมนูอร่อยสำหรับที่นี่เลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆนะไม่ได้เจอกันมาประมาณ1ปีกลับมาเจอกันที่เชียงรายเนี่ยก็เรียกว่าคุยกันสนุกนะคุยกันหัวเราะกันไปนะ
บรรยากาศร้านก็เป็นบรรยากาศแบบญี่ปุ่นสบายๆนะครับก็นั่งพื้นแบบญี่ปุ่นเลยเป็นเรียกว่าวาชิสึนะเป็นห้องแบบญี่ปุ่นพ่อครัวของเราก็เป็นพ่อครัวญี่ปุ่นเลยนะครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศร้านถือว่าเป็นร้านที่คุ้มค่าร้านหนึ่งแล้วก็นอกจากอาหารแล้วก็บรรยากาศดีมากครับใครว่างก็เชิญมาที่ร้านนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสำหรับเทนนิ่ง HD สวัสดีครับ